ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 พรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบบอลชมัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟอร์มดีเกินคาดในเกมล่าสุดที่เปิดบ้านเอาชนะเชลซี 2-1 ชนิดที่รูปเกมเหนือกว่าชัดเจนทำให้ตอนนี้พวกเขาแม้รั้งอันดับ6แต่ก็มีแต้มห่างจากแมนซิตี้อันดับ4อยู่3แต้มเท่านั้นฝั่งบอลชมัดผลงานดูดันสุดๆในช่วงหลังจากการเก็บถึง10จาก4นัดหลังสุดเกมล่าสุดเพิ่งจะบุกเอาชนะคริสตัลพาเลซ 2-0 ขยับมารั้งอันดับ15มี16คะแนนอยู่ห่างโซนตกชั้นอยู่9แต้มแค่นั้นเองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบบอลชมัดวันเสาร์ที่9ธันวาคมนี้ณสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดเวลา 22:00 นตามเวลาในประเทศไทยทีมของเทนฮากคงจะไม่สามารถเรียกใช้งานอามาดิเอโลคาเซมิโลคริสเซนเอริเซนลิซันโดมาร์ติเนสเมสันเมาส์และทะเลมาเลเซียเนื่องจากได้รับประกันบาดเจ็บแน่นอนแล้วส่วนรายของลาเฟวารานที่ยังเจ็บหลังต้องลุ้นว่าจะกลับมามีชื่อฟิตทันร่วมกับเกมนี้หรือไม่ขณะที่จารอนซานโชมีปัญหาส่วนตัวคาดว่าไม่มีส่วนร่วมกับเกมนี้อีกเช่นเคยส่วนความพร้อมของฝั่งบอลทมัสจะไม่มีชื่อของแม็กซาลอนทะเลอดัมลอยแคลลี่ที่เจ็บต้นขาอเล็กซ์สกอตที่เจ็บเข่าและอันเฟเดริกที่เจ็บน่องดาเลนแลนด์ร็อบที่มีอาการป่วยและเอมี่มาคอนเดสก็ยังไม่พร้อมในเกมนี้เนื่องเจ็บข้อเท้าเป็นการพบกันของ2ทีมที่อยู่ในช่วงของฟอร์มขาขึ้นแมนยูเห็นในสนามอาจจะดูน่าขัดใจอยู่บ้างแต่ผลงานคือสามารถโกยแต้มได้เป็นกอบเป็นกำส่วนบอลทมัสก็ร้อนแรงไม่แพ้กันแต่นิดที่เอาชนะมาทั้งนิวคาสเซิลแถมเสมอกับแอสตันวิลล่าจนหนีโซนตกชั้นมาอยู่อันดับ15ได้เป็นที่เรียบร้อยหากดูจากฟอร์มล่าสุดปีศาจแดงดูดีขึ้นอย่างมากจากการเปิดเกมบุกแรกกับเชลซีแต่หลายคนอาจไม่มั่นใจว่าจะยังคงฟอร์มเก่งได้เหมือนเดิมเนื่องจากบอลชมัดจะไม่มาเปิดเกมบุกแรกเหมือนเชลซีอย่างแน่นอนและนั่นอาจทำให้พื้นที่แดนบนไม่มีที่ให้เล่นมากมายเหมือนนัดที่ผ่านมาแถมทีมของเทนฮากก็มักจะงัดฟอร์มเก่งไม่ออกเมื่อเจอกับทีมเล็กๆแถมหลายเกมก่อนหน้านี้ก็ทรงไม่ค่อยดีพร้อมจะโดนพับสนามบุกเข้าใส่อยู่ตลอดก็ต้องมาลุ้นกันว่าเทนฮากจะตุ้นให้ลูกทีมวิ่งทุ่มเทถวายชีวิตเหมือนเกมกับเชลซีหรือไม่แต่ลึกๆยังเชื่อว่าหากชนะได้ก็น่าจะได้แค่เฉือนๆเท่านั้นในเกมสุดสัปดาห์นี้ผลที่คาดแมนยูจะชนะบอลทมัส 2-1